วันนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับว่าดอชคอยเนี่ยนะครับก็มีจำนวนไม่จำกัดใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ครอบครองเหรียญจำนวนมากในการตลาดเนี่ยในตลาดของคริปโตเคอเรนซีมีไม่กี่คนเท่านั้นออสิ่งนี้น่าสนใจและ มอยากให้เห็นตรงนี้นะครับเรื่องของราคาด้วยนะครับของ d ดอทคอยเนี่ยมันมีทิศทางที่มันมีแพทเทิร์นนะครับมันมีสเต็ปของมันเลยฉะนั้นวันนี้เราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูลนะครับสิ่งที่น่าตกใจเมื่อดูในข่าวเนี่ยนะครับเราเคย ดูมาตลอดนะครับว่าดอจคอยเนี่ยเป็นการที่กลุ่มนะครับผู้เล่นเมาหรือคนเล่นทั่วไปนะครับเข้ามาครอบครองแต่วันนี้ข่าวเนี่ยเขาบอกออกไปทิศทางตรงกันข้ามเลยนะครับบอกว่าคนที่ครอบครองดอจคอยจำนวนมากเนี่ยมีกี่คนนะครับที่ครอบครองอยู่และมีอิทธิพลต่อราคาของดอจคอยนะครับดอจคอยจริงๆควรจะขึ้นมากกว่านี้ แต่มีคนโฮลราคาไว้ฉะนั้นข่าววันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดข่าวด้วยกันนะครับในรายละเอียดข่าวเขาบ,บอกว่าบริษัทการวิเคราะห์บล็อกเชนชื่อดังอย่าง Chain Analysis นะครับได้ออกมาเผยรายงานด้านคริปโตของพวกเขานะครับที่แสดงให้เห็นรูปแบบการถือครองของ Dogecoin ของนักลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างมากระหว่างเจ้ามือและคนทั่วไปเขาบอกว่านักลงทุนหน้าใหม่เนี่ย ถือดอชคอยเพียงแค่25%เท่านั้นเออข้อมูลตรงนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าข้อมูลจากรายงานนะครับชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่ได้เพิ่มสัสดส่วนการถือคองเหรียญเนี่ยเมื่อเวลาที่ผ่านมานะครับณนะเดือนกรกฎาคมปี2020นั่นเองนักลงทุนรายใหม่นะครับถือรองเพียง9%ของอุปทานทั้งหมดแต่ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น25%หลังจากปี2564ที่นายอีลอนมารกนะครับ มาทำรายการแ a y เดน h t Live นะครับตามความนิยมของเหรียญน,นะครับข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายใหม่กำลังเพิ่มการถือครองในดอชนะครับขณะที่นักลงทุนรายเก่าสัสดส่วนการถือครองระหว่างชุมนุมนะครับนั้นนักลงทุนรายเก่าในกรณีนี้ถูกจัดเป็นกลุ่มนักลงทุนที่ถือดอชของพวกเขามานานกว่า2ปีนักลงทุนเหล่านี้เคยถือดอชนะครับคิดเป็นประมาณ3 0เ ของอุปทานทั้งหมดเดือนกร,รกฎาปี2020นะครับและในวันนี้ตัวเลขดังกล่าได้ลดลงเหลือ20ซึ่งถือเป็นเรื่องเข้าใจได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เหรียญดังกล่าวอยู่ในช่วงตลาดขาลงและหน้าเบือ่อหน่ายมานนดนะครับและเมื่อราคาเพิ่มขึ้นพวกเขาก็ทำการทยอยขายออกไปฉะนั้นจากทางรูปนะครับเขาบอกนี้ว่าดอ c คอยยังคงมีจำนวนผู้ใช้รายวัน เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับที่ปี2564ตัวเลขเพิ่มขึ้นตามราคาของดอสนะครับที่เคลื่อนไหวได้แตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการก่อนหน้าการปรับฐานลงเนื่องจากราคาล่วงลงโดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลบนเครือข่ายนะครับให้ผู้ใช้งานเนี่ยประมาณ32,000คนต่อวันเลยทีเดียวคนจำนวนน้อยนะครับถือเหรียญดอสคอยเกือบทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันผู้ถือดอชคอยนะครับ4ล้านคน แต่ที่น่าประหลาดใจคือสัดส่วนคนส่วนใหญ่ในสี่ล้านคนนี้ถือดอชนะครับอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่าจะเป็นพวกนักลงทุนรายใหญ่แหละนะครับโดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่า2.1นะครับข้อมูลเนี่ยผู้ถือทั้งหมดเนี่ยถือน้อยกว่าร้อยดอชในวอลเลตของพวกเขาในขณะที่เหรียญส่วนใหญ่นะครับถูกถือโดยเจ้ามือเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเนี่ยแหละนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆ ในมุมมองนี้นะครับดอชคอยมีอุปทาน1.3 1.30แสนล้านดอลลาร์ข้อมูลของเชนอนาสิตนะครับแสดงให้เห็นว่า0.01%ของผู้ถือเหรียญน,นะครับทำการถือเหรียญ82%ของอุปทานทั้งหมดทำให้เจ้ามือราว535รายเป็นเจ้าของอุปทานส่วนใหญ่ของดอชนะครับโดยรวมกันแล้วอยู่ประมาณ 1.06แสนล้านเหรียญจาก1.06แสนล้านเหรียญน,นี้นะครับก็คิดแล้วประมาณ3.7หมื่นล้านถูกถือโดยนักลงทุนเพียงแค่31ลายเท่านั้นทําให้การถือครองนักลงทุนโดยเฉลี่ยมากกว่า1,000ล้านเหรียญผู้ถือเหล่านี้นะครับถือเหรียญของตนไว้อย่างน้อย6เดือนถึง2ปีไม่มีการบอกนะครับว่าเจ้ามือนี้เป็นใคร พวกเขาอาจจะได้ทั้งอาจจะมีสมมุติฐานอื่นนะครับว่าอาจจะเป็นกระดานเทรดคริปโตที่เราได้ฟังเมื่อสองเดือนที่แล้วคือแอปโรบินฟูดนะครับอันนี้อันหนึ่งที่ผมอ่านมาแล้วหลายหลายข่าวแล้วอันคนนี้นะครับแอปเนี้น่าจะเป็นอันหนึ่งนะครับที่เป็นระดับวานนะครับฉะนั้นบริษัทกองทุนหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปก็เ,เป็นไปได้ และอะไรจะเกิดขึ้นหากพวกเขาพร้อมใจกันเทขายนี่เป็นคำตอบที่ดีมากแล้วจะหากอะไรที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเขาพร้อมใจจะเทขายหมายถึงว่าฟองสบู่จะแตกนะครับเห็นไหมครับว่าในช่วงเดือนนะครับกรกดาถึงเดือนพฤษภานะครับพฤษภาถึงกรกดานะครับก็เป็นจุดพีคของดอทคอยมากที่สุด และสิ่งที่ตามมาคือว่าดอทคอยก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจนราคาเหลือ4ีหรือหบาทลดอย่างมีแพทเทิร์นเพิ่มอย่างมีแพทเทิร์นนะครับถ้าเราเกิดเราดูข้อมูลนะครับจากดอทคอยเนี่ยเมื่อเดือนสเดือนที่แล้วอยู่ที่4ีหรือหบาทตลอดเลยและพอเวลามีข่าวของอีลอนมัสก์ดอทคอยปรับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอะไรครับ บิตคอยด้วยนะแต่ดอชคอยมันต้องตอบคาถามว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยนี่มันเป็นเหรียญมีม,มจะขึ้นเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในสมมุติทฐานว่าจะมีคนที่ควบคุมตลาดดอชคอยอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวสังเกตไหมครับว่าดอชคอยกําลังขึ้นไปดีๆเลยนะครับถึง11.5บาทหรือสิบบาทเมื่อประมาณต้นเดือนพอบิตคอยลงดอชคอยจะลง นะครับฉะนั้นคนที่ถือบิตคอยก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับดอจคอยด้วยนะครับและคนที่ถือเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้เหรียญต่าง,างเนี่ยนะครับก็ผูกพันกับบิตคอยด้วยก็เป็นไปได้โดยเฉพาะเหรียญหลายๆเหรียญน,นะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อจะไม่ให้นะครับที่จะล่วงตามราคาบิตคอยถึงแม้ว่าอีเธอรียม ada นะครับ ada ถึงแม้จะช่วงนี้กระแสมันดีนะครับแล้วก็ราคาบิตคอยมันขึ้นไปนะครับ ada ก็ขึ้นตามราคาบิตคอยลงไปมันมีบางช่วงที่กระแสดีมากๆคนก็โหว่ไว้นะครับตอนนี้คนโหวไว้ไม่ไหวเพราะว่าวานนั่นแหละนะครับที่มีการควบคุมตลาดฉะนั้นการควบคุมทุกเหรียญน,นะครับมันมีไปอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้ารายย่อยเนี่ยจะถือนะครับก็ ต้องดูนะว่าจังหวะไหนเป็นจังหวะไหนซึ่งเราก็ต้องตามข่าวด้วยกันว่าเออข่าวมันไปทางไหนนะครับวานต้องการเอาเงินลงไปทางไหนนะครับและเป็นไปได้ว่า A.D.A. เนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นตามนั้นเนี่ยวานอาจจะโฮเอาไว้นะครับโฮเอาไว้คือไม่ยอมคายนะครับไม่ยอมเข้ามาเล่นในจังหวะที่เหมาะสมและถ้า A d อย่าง A.D.A. นะครับถึงอีเวนต์อย่าง อัปเกรดสมาร์ทคอนแทคนะครับหรือทดสอบสมาร์ทคอนแทคในวันที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะพุ่งทะลุเลยนะครับอย่าลืมนะครับ ada นี่คนเล่นเยอะมากเ,เยอะจริง,รงๆนะครับและมันพอที่จะราคาเนี่ยทะลุไม่ถึงร้อยด้วยและในวันที่25่สิบนะบิสโกนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ได้ลิสต์เหลียน ada ขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าราคาของ ada มันจะขยับ เกินถึงร้อยี่สิบแต่มันมีคนอมเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าตามข้อมูลข่าวนะครับก็มีหลายที่ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับที่วานเข้ามาเล่นเยอะนะครับแต่หลายคนก็บอกมันไม่เห็นวานจะเข้ามาเล่นเยอะนะครับแต่ว่าต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าวานเนี่ยก็ทำ หุ้นไอเกสเกลเอาไว้นะครับเป็นของ A.D.A เนี่ยแหละนะครับงานก็นต้องดูต่อไปนะครับว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่และลงเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของคนที่มีอิทธิพลในวงการพวกนี้นะครับมีไม่กี่คนจริงๆนะครับมันก็อาจจะเป็นความจริงส่วนหนึ่งก็ได้ที่มันก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแล้ว ฉะนั้นดอชคอยก็เป็นแบบเดียวกันคือคนส่วนใหญ่จะโหวไว้นะครับเห็นไหมครับราคาบิตคอยล์ลงมันก็ลงต่มเวลาบิตคอย n ์ขึ้นก็ขึ้นต่มและข่าวของอีลอนมาร์กนะครับก็ไม่ได้ได้ใช้อยู่ตอนนี้นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าคาดานโนมันมาแรงนะครับแล้ววานะกะไปเล่นทางคาดานโนด้วย ADA ด้วย s o โลนานะครับฉะนั้นดอชคอยต้องอดใจรอถึงเดือนตุลาคม ที่จะผลักดันไปในแนวทางนั้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการวิเคราะห์นะครับของ c เชน n อนาลิซิ s เท่านั้นนะครับถ้าเกิดจะใช้เป็นแฟกตหรือเป็นความจริงเนี่ยทุกเรื่องทําไม่ได้แต่ว่าใช้เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีเนี่ยนะครับที่เราดูจากราคาของดอ c คอยมาตลอดเนี่ยมันเหมือนกับมีการควบคุมของคนบางคนไม่กี่คน นะครับที่จะควบคุมราคานะครับดอจคอยถ้าเกิดถ้าพูดตามตรงนะครับไอกระแสโซเชียลมีเดียนะครับมันก็จะผลักดันราคาได้อยู่แล้วแหละนะครับตอนนี้มันผลักดันไม่อยู่นะครับดูเหมือนจะไปตามบิตคอยด้วยซ้ำนะครับผลักดันไม่อยู่เลยนะครับเป็นเพราะว่าคนบางคนเขาอยากจะเล่นเหรียญบางเหรียญในบางจังหวะคือควบคุมทางกระดานหมดแล้วนะครับ ฉะนั้นอุตสาหการรมคริปโตยังไม่ได้รับการพัฒนามากขนาดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าดอ g คอยเนี่ยก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ทางอีลอนมาร์ก็คงจะแก้เกมแล้วนะครับคือว่าอยากให้ดอจคอยเนี่ยไปในทิศทางเป็น s t a เบ e c o คอยณขณะนี้นะครับณนะปีหน้านี้เป็น s t a เบ e c o คอนะครับก็คือพยายามให้เท่ากับดอลลาร์นะครับเพื่อให้ดอจคอยเนี่ย มันปรับมาในราคาระดับหนึ่งนะครับที่พอใจได้สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงครับมีความเห็นหรือไม่นะครับว่าดอจคอยเนี่ยก็มีระดับบิ๊กนักลงทุนระดับใหญ่หรือเราที่เรียกเราชอบเรียกว่าวานอาจจะย,ยังไม่ถึงวานนะครับในดอจคอยแต่ก็เป็นวานสำหรับดอจคอยแหละมีคนควบคุมจริงหรือปลักนะครับฉะนั้นถ้าท่านเชื่อนะครับกดหนึ่ง ถ้าไม่เชื่อกด2นะครับเพราะส่วนตัวผมอะ่ะผมอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆในข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะดอชคอยอ่ะมันยังไม่ได้เปิดกองทุนพวกเกสเกลอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นมันพิสูจน์ยากนะครับมันไม่เหมือน ADA นะไม่เหมือน s โซ n a นะครับดังนั้นท่านเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับส่วนตัวผมอะ่ะผมไปค่อนข้างทางเชื่อนะ เพราะว่าดอรคอยมันราคามันมีสเต็ปมันมีแพทเทิร์นของมันมากเกินไปนะครับมันไม่ไปตามกระแสของโซเชียลมีเดียรวมถึงอีลอนมาร์กด้วยกระแสตกก็เป็นส่วนนะครับแต่ว่าดอรคอยมันถ้าเกิดมันไปตามกระแสโซเชียลมีเดียมีคนช่วยอะไรหนุนอะไรมันตลอดนะครับดอรคอยก็จะไปอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นมันก็เห็นเลยว่าข่าวตอนนี้ของดอร์คอยเงียบ มา,มากเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันคือปลอกติด f a เฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโ o เคอร์เนี m ลซีคอมมิชฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ เข้าไปพูดคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อเปิดมุมมองนะครับในการลงทุนของท่านนะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่ f c e e o o o นะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้ครับที่เดียวนะครับเพจนะครับที่เพจ Facebook เท่านั้นนะครับรวมถึงกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือ Signal นะครับก็ใครอยากชอบสเตทสั้นไปตลาดฟิวเจอร์นะครับไปตลาดสปอตแล้วไปตลาดอื่นๆเนี่ย ในกลุ่มซิกแนลก็จะมาาีการบอกเลขนะครับจำนวนเหรียญเข้าซื้อดูกราฟทำแอนาลิซิสของกราฟให้วิเคราะห์กราฟให้นะครับใครชอบสายนั้นก็สามารถไปได้นะครับแล้วก็ใครอยากที่จะศึกษาข่าวคุยข่าวในคริปโตทางมันเป็นยังไงเหรียนมันเป็นยังไงนะครับโดยเจเนอเรลหรือทั่วไปก็มาในกลุ่มผมก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีก2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Copycat นะครับแล้วก็ o n s o t นะครับโดยเฉพาะ Copycat นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะครับแล้วก็มีเครดิตด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆและผมหวังว่า d o e c o i n จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะหมุนไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ